เอตทัคคะในทางพระพุทธศาสนาหมวดภิกษุณีเสนอตอนที่3พระอุบลวรรณาเถรีเอตทัคคะในฝ่ายผู้มีฤทธิ์พระอุบลวรรณาเถรีเกิดในตระกูลเศรษฐีในกรุงสาวัตถีบิดามารดาได้ตั้งชื่อให้นางว่าอุบลวรรณาตามนิมิตลักษณะที่นางมีผิวพรรณเหมือนกลีบดอกอุบลเขียวเมื่อนางเจริญวัยเข้าสู่วัยสาวนอกจากจะมีผิวงามแล้วรูปร่างลักษณะยังงดงามที่สุดที่จะหาหญิงอื่นทัดเทียมได้จึงเป็นที่หมายปองต้องการของพระราชาและมหาเศรษฐีทั่วทั้งชมพูทวีปซึ่งต่างก็ส่งเครื่องบรรณาการอันมีค่าไปมอบให้พร้อมกับสู่ขอเพื่ออภิเษกสมรสด้วยฝ่ายเศรษฐีผู้บิดาของนางรู้สึกลำบากใจด้วยคิดว่าเราไม่สามารถที่จะรักษาน้ำใจของคนทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้ได้เราควรจะหาอุบายทางออกสักอย่างหนึ่งแล้วจึงเรียกลูกสาวมาถามว่าแม่อุบลวรรณาเจ้าจะสามารถบวชได้บ้างไหมนางได้ฟังคำของบิดาแล้วรู้สึกร้อนเผาทั่วสันพรางกายเหมือนกับว่ามีคนนำเอาน้ำมันที่เคี่ยวให้เดือดตั้งร้อยครั้งราดลงบนศีรษะของนางด้วยว่านางได้สั่งสมบุญบารมีมาแต่อดีตชาติและการเกิดในชาตินี้ก็เป็นชาติสุดท้ายของพระนางดังนั้นนางจึงรับคำของบิดาด้วยความปีติยินดีเป็นอย่างยิ่งเศรษฐีผู้บิดาจึงพานางไปยังสำนักของภิกษุณีสงฆ์แล้วให้บวชเป็นที่เรียบร้อยเมื่อนางอุบลวรรณาบวชได้ไม่นานก็ถึงวาระที่จะต้องไปทำความสะอาดโรงอุโบสถเธอได้จุดประทีปเพื่อขจัดความมืดแล้วกวาดโรงอุโบสถเห็นเปลวไฟที่ดวงประทีปแล้วยึดถือเอาเป็นนิมิตขณะที่กำลังยืนอยู่นั้นได้เข้าฌานมีเตโชกสิณเป็นอารมณ์แล้วกระทำฌานนั้นให้เป็นฐานเจริญวิปัสสนาก็ได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาและอภิญญาทั้งหลายณที่นั้นนั่นเองเมื่อพระเถรีสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วไปเที่ยวจาริกไปยังชนบทต่างๆแล้วกลับมาพักที่ป่าอันธวันสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ายังไม่ได้ทรงบัญญัติห้ามภิกษุณีอยู่ในป่าเพียงลำพังประชาชนได้ช่วยกันปลูกกระท่อมไว้ในป่าพร้อมทั้งเตียงตั้งกั้นม่านแล้วถวายเป็นที่พักแก่พระเถรีนั้นฝ่ายนันทมานพผู้เป็นลูกชายของลุงของพระเถรีนั้นมีจิตหลงรักนางมาตั้งแต่ยังไม่บวชเมื่อได้ทราบข่าวว่าพระเถรีมาพักที่ป่าอันธวันใกล้เมืองสาวัตถีจึงได้ถือโอกาสขณะที่พระเถรีเข้าไปบิณฑบาตในเมืองสาวัตถีนั้นได้เข้าไปในกระท่อมหลบซ่อนตัวอยู่ใต้เตียงเมื่อพระเถรีกลับมาแล้วเข้าไปในกระท่อมปิดประตูแล้วนั่งลงบนเตียงขณะที่สายตายังไม่ปรับเข้ากับความมืดในกระท่อมนันทมานพก็ออกมาจากใต้เตียงตรงเข้าปลุกปล้ำข่มขืนพระเถรีถึงแม้พระเถรีจะร้องห้ามว่าเจ้าคนพาลเจ้าอย่าพินาศฉิบหายเลยเจ้าคนพาลเจ้าอย่าพินาศฉิบหายเลยนันทมานพก็ไม่ยอมเชื่อฟังได้ทำการข่มขืนพระเถรีสมความปรารถนาแล้วก็หลีกหนีไปพอเขาหลบหนีไปได้ไม่ไกลแผ่นดินใหญ่ก็มีอาการประหนึ่งว่าไม่สามารถจะรองรับน้ำหนักของเขาเอาไว้ได้จึงอ่อนตัวยุบลงแล้วนันทมานพก็จมดิ่งลงในแผ่นดินไปเกิดในอเวจีมหานรกฝ่ายพระอุบลวรรณาเถรีก็ไม่ได้ปิดบังเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้บอกแก้งเหตุที่เกิดขึ้นกับตนนั้นแก่ภิกษุณีทั้งหลายต่อจากนั้นเรื่องราวของพระเถรีก็ทราบถึงพระบรมศาสดาพระพุทธองค์ได้ตรัสพระคาถาภาษิตว่าคนพาลย่อมร่าเริงยินดีในบาปกรรมอันลามกที่ตนกระทำประดุจว่าดื่มน้ำผึ้งที่มีรสหวานจนกว่าบาปกรรมนั้นจะให้ผลจึงจะได้ประสบกับความทุกข์เพราะกรรมนั้นเมื่อการเวลาล่วงเลยไปภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมเกี่ยวกับเหตุการณ์ของพระอุบลวรรณาเถรีนั้นว่าท่านทั้งหลายเห็นทีพระขีณาสพทั้งหลายคงจะยังมีความยินดีในกามสุข
คงจะยังพอใจในการเสพกามก็ทำไมจะไม่เสพเหล้าเพราะท่านเหล่านั้นมิใช่ไม้ผุมิใช่จอมปลวกอีกทั้งเนื้อหนังร่างกายทั่วทั้งสรีระก็ยังสดอยู่ดังนั้นแม้จะเป็นพระขีณาสพก็ชื่อว่ายังยินดีในการเสพกามพระบรมศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามทรงทราบเนื้อความที่พวกภิกษุเหล่านั้นสนทนากันแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพระขีณาสพทั้งหลายนั้นไม่ยินดีในกามสุขไม่เสพกามเปรียบเสมือนหยาดน้ำตกลงบนใบบัวแล้วไม่ติดอยู่ย่อมกลิ้งตกไปและเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ผักกาดย่อมไม่ติดตั้งอยู่บนปลายเหล็กแหลมชั้นใดขึ้นชื่อว่ากามก็ย่อมไม่ซึมซาบไม่ติดอยู่ในจิตของพระขีณาสพฉันนั้นเหมือนกันต่อมาพระบรมศาสดาทรงพิจารณาเห็นภัยอันจะเกิดแก่กุลธิดาผู้เข้ามาบวชแล้วพักอาศัยอยู่ในป่าอาจจะถูกคนพาลลามกเบียดเบียนประทุษร้ายทำอันตรายต่อพรหมจรรย์ได้จึงรับสั่งให้เชิญพระเจ้าประเสริฐที่โกศลมาเฝ้าตรัสให้ทราบพระดำริแล้วขอให้สร้างที่อยู่อาศัยเพื่อนางภิกษุณีสงฆ์ในบริเวณใกล้ๆพระนครและตั้งแต่นั้นมาภิกษุณีก็มีอาวาสอยู่ในบ้านในเมืองเท่านั้นพระอุบลมนาเถรีปรากฏว่าเป็นผู้ชำนาญในการแสดงฤทธิ์ต่างๆดังจะเห็นได้ในวันที่พระบรมศาสดาทรงกระทำยมกปาฏิหาริย์นั้นพระเถรีก็กราบทูลอาสาขอแสดงฤทธิ์เพื่อต่อสู้กับพวกเดรัจฉีแทนพระพุทธองค์ด้วยและทรงอาศัยเหตุนี้จึงได้ทรงสถาปนาพระอุบลมนาเถรีนี้ไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายในฝ่ายผู้มีฤทธิ์และเป็นอัครสาวิกาฝ่ายซ้าย